อนดูดิเขาเอาคลิปหนีบกระดาษไปแลกเป็นบ้านจะได้จริงหรอไปลองทำกันฮะแต่เราจะเอาอะไรไปแลกกับเขาดีอ่ะนี่เอานี่ไปสิถังหูรูกระดาษกินได้ฮะกินได้ทั้งกระดาษเลยหรอได้สินี่เป็นเมนูที่คนจีนนิยมกินกันทั่วบ้านทั่วเมืองใครเคยกินบ้างและนี่คือกระดาษกินได้จากจีนเอามาห่อที่ถังหูรูก็จะได้เป็นถังหูรูกระดาษกินได้ไหนลองชิมดูหน่อยเราจะเอาถังหูรูนี้ไปแลกกับคน6คนดูสิเราจะได้อะไรกลับมาไปลองกันเลยเรามากันที่นี่เลยค่ะงานตรุษจีนปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์มีใครเคยมาบ้างงานจัดขึ้นวันที่3ถึง14กุมภาพันธ์นี้ปีนี้ยิ่งใหญ่อลังการมากแถมมีโซนของกินเยอะเลย Amazing รีบเอาถังหูรูไปแลกกับคนในงานกันเดี๋ยวรู้เลยสุดท้ายเราจะได้อะไรกลับบ้านให้เขาลองชิมดูก่อนโอ้โหกินปุ๊บขำปั๊บเลยจ้า และไม่น่าเชื่อขอให้เราแลกของด้วยค่ะนั่นก็คือนี่จ้ะเพิ่งรู้มีข้าวเก็บเฮเดฟาร์มเจ้าดังในTikTokมาขายในงานด้วยเรารีบเอาข้าวเก็บเฮเดฟาร์มไปลองแลกกับคนที่2กันดูเลยค่ะแกคิดว่าเราจะแลกได้ไหมอ่ะและไม่น่าเชื่อพี่เขาแบ่งปลาหมึกมาให้จ้านี่ไม่ใช่ปลาหมึกธรรมดานะคะแต่เป็นราชาปลาหมึกคิงออคโตพัสโอ้โหหมึกสายอวบอ้วนเนื้อปลาหมึกคือสดเด้งมากราดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำลายจะไหลค่ะทุกคนเนื้อปลาหมึกเขาเด้งหนึบมากน้ำจิ้มแซ่บสุดใครมาต้องลองมาดูกันว่าสุดยอดราชาปลาหมึกจะเอาไปแลกได้อะไรน้องเขาลังเลมากเลยนะคะว่าจะให้อะไรเราดีและสิ่งที่เราได้มาก็คือทะเลดองจากร้านเจ๊เดือนทะเลเดือนโอ้ร้านนี้บอกเลยเด็ดไม่แพ้ร้านไหนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาเส้นทอดใหญ่ยาวใหญ่ยาวหรือว่าจะเป็นทะเลดองก็ปังมากจ้าเคยเห็นแต่ใน TikTok ได้มาลองกินเองก็พูดตามตรงเลยนะคะว่ามันแซ่บและสดใหม่จริงควรลองเป็นปูม้าดองกับแซลมอนดองค่ะแถมราดด้วยน้ำจิ้มปลาโดนใจสุดๆเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาซื้อกินใหม่อีกแน่นอนหุยนู่นแอบเห็นคนนั้นกินอะไรอ่ะน่ากินมากเลยเดี๋ยวไปขอแลกกับเขาดีกว่าไม่แน่ใจว่าขอแลกหรือบังคับนะคะเนี่ยแต่ก็ได้มาจ้าต้องขอบคุณน้องเขามากเลยนะคะที่แบ่งขนมปังจากร้านปังเวอร์มาให้เราเพราะขนมปังร้านนี้บอกเลยว่าเวอร์มากสมชื่อร้านเลยค่ะขนมปังเวอร์ไปแลกกับคนต่อไปจะได้อะไรมานี่จ้าสุดยอดมากเราได้ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนจากร้านสรวีมาจ้าโอ้โหเพิ่งเคยเห็นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนที่ไส้แน่นขนาดนี้มีให้เลือกหลายไส้เลยนะคะไม่แปลกใจเลยว่าทำไมร้านนี้ดังมากแถมราดด้วยน้ำจิ้มสูตรเด็ดของทางร้านทุกคนเห็นคลิปนี้กันตอนกี่โมงอ่ะขอโทษที่ทำให้หิวนะคะต่อไปคนสุดท้ายมาลองถามน้องกลุ่มนี้กันดูดีกว่ามีอะไรมาแลกกับก๋วยเตี๋ยวลุยสวนสรวีที่อร่อยสุดๆไหมคะเดี๋ยวนะเหมือนเขาจะไม่มีอะไรมาแลกกับเราเลยแล้วเหตุการณ์ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นค่ะน้องเขาถอดเสื้อมาแลกกับก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนี่มันเสื้ออะไรคะเนี่ยคุ้มหรือเปล่าที่จะมาแลกกับก๋วยเตี๋ยวลุยสวนของเรามีใครอยากแลกต่อไหมคอมเมนต์ของที่ตัวเองจะเอามาแลกแล้วเดี๋ยวเจอกันจ้า